1ครั้งครับมาจากครูดามยิมนี่รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับทีมนักเตะโอลิมปิกนักมวยโอลิมปิกชุดโอลิมปิกนั้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับลุ้นช่อง8อยู่นะครับหลายๆคนครูดามสมจิตมันนัดบอลทัศนัยนะครับแล้วก็มีสมรักคำสิงด้วยครับขึ้นไปทำกิจกรรมที่เชียงใหม่ตอนนี้เปิดลุ้นลูกทีมอยู่หน้าจอช่อง8ครับซ้ายมือนั้นทีมงานของสจ.เปี๊ยกอุทัยครับวันนี้นะครับรางวัลพิเศษจากแอนเตอร์ซินนะครับก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนเตอร์ซินมอบ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางน็อครับไปเลย 30,000 บาทครับอ่ะระหว่างเปลี่ยนคู่นี่เจ้าหน้าที่ทีมงานทั้งหมดจะทำความสะอาดเชือกผ้าใบแล้วก็นวมนะครับรวมทั้ง4เส้นครับใช้แอลกอฮอล์ชุบแล้วก็เช็ดทั้ง4เส้นรอบๆสังเวียนครับเปลี่ยน1คู่แล้วก็ทำความสะอาด1ครั้งนะครับทำตามคู่มือของกระทรวงสาธารณสุขทำตามสบค.ทำตามคู่มือของกีฬามวยครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับที่เข้ามาร่วมสังเกตการครับแล้วก็ทุกอย่างนี่ผ่านฉลุยครับคุณมารุตครับมีมาตรการคัดกรองตั้งแต่นู่นเลยครับเดินขึ้นมาจากโรงแรมครับแลกบัตรตรวจอุณหภูมิล้างมือก่อนจะเข้าก็เจออีกด่านหนึ่งครับกว่าจะถึงที่นั่งภาคนี่ประมาณ3ด่านครับก็รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นห่วงแค่กรรมการเท่านั้นแหละครับสวมแมสครับต้องใช้เสียงเยอะๆกระตุ้นมวยให้ต่อยกันสนุกสนุกแต่ว่ารายการนี้เดือดอยู่แล้วครับสองคู่ที่ผ่านมายังไม่หลั่งเลือดนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับมีอะไรมาแถมหรือเปล่าครับเมื่อวานคู่แรกออกสตาร์ท13เข็มครับคุณหมอสอยกันเมื่อยมือเลยครับมาโอ้ยดูอาวุธของนักมวยครับบาบักครูดามยิมทักทายกันแบบระยะนะครับโอ้นี่ครับหักงวงอัยรานะครับเมื่อสักครู่เตะมาจับศอกตีหน้าขาครับนี่เขาเรียกว่าหักงวงอัยราครับแม่ไม้มวยไทยโอ้โหไม่ธรรมดาเสียแล้วครับบาบักฮักกี้นักมวยต่างชาตินะครับ3คู่ที่ผ่าน2คู่ที่ผ่านมานะครับกล้าชัยนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครับอย่างพยัคฆ์นายกเรียนไว้ครับอยากดูศิลปะมวยไทยต้องดูคนต่างชาติต่อยกับคนไทยครับเอาครับแล้วต้องระวังลูกผสมด้วยนะครับหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวเจอแบ็คคิกเดี๋ยวเจอเตะเสยกระดงคางเดี๋ยวเจอกังหันมีหลากหลายครับนี่เขาจับเกี่ยวกล้าลงทุนนะครับอาศัยร่างกายเกี่ยวช้อนแล้วก็หักงวงไอราเมื่อสักครู่ครับโอ้โหนานๆจะเห็นสักครั้งครับอ้าวไม่สนครับยอดจักรีครับลูกทีมสจ.เปี๊ยกอุทัยครับเหลืออยู่แค่17ปีนะครับยอดจักรีครับถือว่ากำลังสดกำลังห้าวเลยทีเดียวทางด้านไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยก็เพิ่งโชว์ฟอร์มสวยครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะน็อกนะครับเดี๋ยวดูครับจะเดินรอยตามรุ่นพี่ๆอย่างกุหลาบดำได้หรือเปล่าครับยอดจักรจิตดูมุมครับดูมุมตากล้องของเราครับมืออาชีพครับบีบเป็นเห็นชัดๆครับเห็นหน้าเห็นคิ้วเห็นหนวดเห็นระบบหายใจครับยังเจาะไม่สะเทือนครับยอดจักรีโอ้โหกำปั้นขวาของปาบักครับต้องระวังนะครับยอดจักรีแม่ผ่าประเจียดดูเหมือนจะหลุดห้อยออกมาครับอาจจะสะบัดเข้าตาได้ครับเดี๋ยวช่วงพักยกก็ต้องปลดออกหรือทำอย่างไรแล้วครับสายผ่าประเจียดจริงๆแล้วเขาไม่ให้เกิน3เซนติเมตรนะครับเอาครับแลกเดือดกันแล้วครับต้องระวังหมัดครับระวังหมัดของปาบักฮักกี้ครับเขาเน้นอยู่แล้วครับชาวต่างชาติเอาครับผ่านยกแรกครับกลับมาที่สังเวียนเดอะบาซ่าเทเตอร์นะครับถนนรัชดาภิเษกแยกลาดพร้าวนะครับการถ่ายทอดสดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับนี่ถือว่าเป็นนัดแรกนะครับหลังจากกลับมาหายไปประมาณ4เดือนครับวันนี้กลับมาแล้วครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูผลงานของทั้งคู่ครับต้องชื่นชมครับชาวต่างชาติพัฒนาการสุดยอดครับอุ้ยกระแทกหมัดเข้าไปครับนี่ส่วนใหญ่แล้วปักหลักอยู่ในเมืองไทยยาวนานครับไม่กลับประเทศแล้วครับอยู่ประเทศไทยนี่ศรีวิไลที่สุดครับอาหารการกินบ้านเรายังเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับนี่ครับหักงวงอัยรานะครับหาดูได้ที่นี่ทีเดียวครับผมว่าอย่างนั้นนะครับการออกอาวุธนี่การลงทุนเกี่ยวขาแล้วต่อยหมัดแล้วก็สับศอกที่ต้นขาครับ
นี่คือแม่ไม้มวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเขาเรียกว่าฮักง่วงอัยราเอาละครับชมกันต่อยกที่2ครับยอดจากกรีซอจอเปี๊ยกไทยกับบาบักฮักกี้ครับต้องชัดเจนกว่านี้ครับลูกพี่สจอเปี๊ยกนั้นลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับขณะนี้ต้องระวังครับหน้าลอยหน้าเชิดนี่โดนหมัดทันทีครับบาบักนี่กล้าต่อยกล้าแลกกล้าลงทุนนะครับเอาชายโครงรับเอาครับอยู่ที่ยอดจักริดแล้วครับจะปรุงแต่งแบบไหนครับนักสู้จากนครราชสีมาลูกอีสานหลานยะโมของแท้ชนอย่างเดียวครับบ้านเดียวกับสุริยาสุขประสาทหินพิมายครับลูกหลานยักษ์สุขซ้ายต้องเตะแล้วต้องดันออกมาครับเตะแล้วถอยหลังนี่แม่เสียเปรียบครับนั่นแหละครับเตะแล้วต้องดันไปครับพยายามมีศอกเหมือนกันนะครับสำหรับยอดจักริดแต่ว่าอาวุธหนักแรงนี่อยู่ทางด้านของบาบักฮักกี้นะครับแม่ขยับต่อยหมัดครับน่ากลัวจริงๆเราเปิดเกมนะครับทางด้านของยอดจักริดเริ่มมองวุฒิมากขึ้นอายุอานามนี่แค่17ปีครับยังเป็นเยาวชนของชาตินะครับทางด้านของยอดจักริดบาบักนี่27แล้วนะครับไม่ห่างกัน10ปีครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเท่ากันครับอายุไม่เกี่ยวครับเลยวัยเลยเกณฑ์แล้วเลย100ปอนด์แล้วเต็มที่ครับอ้าวใส่ป้ายต้องใส่ครับอย่าหยุดยั้งครับอย่าหยุดยั้งครับหยุดแล้วเป็นเรื่องครับคุณมารุตเริ่มจะอาวุธเยอะแล้วนะครับทางด้านของยอดจักริดครับแข่งซ้ายดีดได้จังหวะดีดครับแม่หายใจลำบากเหมือนกันครับบาบักพอจะขยับนี่โดนซ้ายนะเอาหลุดครับโดนครับทีต่อทีแข่งหน้ากับหมัดหลังเอาครับใครแม่นใครถึงกว่าก่อนกันครับยอดจักริดเตะแล้วต้องกดกระโดงคางไว้เตะแล้วหน้าเชิดหน้ารอยนี่โดนสวนครับนี่ครับซ้ายหน้าซ้ายหน้ามันยาวกว่าขวาหลังครับซ้ายหน้ามันยาวกว่าขาหลังแต่ว่าต้องระวังหมัดครับมวยไทยนี่เขาบอกว่าไล่เรียนรู้กันไม่จนครับคุณมารุตครับเอาหน้าไปรับหมัดมากๆไม่ดีนะครับโอ้โหแม่ต่อยไปกระเสียวไปครับนี่นะครับเขาแก้ด้วยการต่อยหมัดนะครับนี่ครับมวยไทยเขาบอกว่าเรียนถูกก็ต้องเรียนแก้ครับเป็นกีฬาที่ยากที่สุดครับไหนจะออกอาวุธไหนจะป้องกันตัวครับเดี๋ยวดูครับจะทำได้ดีตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ายอดจักริดวางแข้งวิ่งดอกนี้เตะครับได้เนื้อแต่ว่าโดนบิดเทลงไปก็ต้องอาศัยความพยายามต่อไปครับยอดจักริดครับเดินเข้าไปไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์ของภูดามโอ้ครบเครื่องเลยครับบาบักส่วนไรแล้วชาวต่างชาติจะไปเรียนรู้หลายๆค่ายนะครับไปค่ายนี้ค่ายไหนเก่งอาวุธไหนเขาจะไปเรียนรู้นะนี่เขาเสียสตังค์มาเรียนมวยไทยนะครับลองมองมุมกลับครับรายได้มวยไทยแต่ละปีนำเข้าสู่ประเทศขนาดไหนครับไปดูครับอุปกรณ์มวยนะครับดูลีลาของบาบักครับมาดึงตัวไม่พ้นโดนซ้ายพักอีกทีครับกลับมาที่มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับช่อง8หรือว่าเป็น King of Fighting Sport นะครับช่องที่เรียกว่ารวมเอารายการการต่อสู้นะครับมีหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยสดมวยเทปนะครับดูภาพช้าครับดูมุมกล้องครับช้อนมาจากด้านล่างสวยงามนี่มุมเคลนสวยๆครับหลุดและเจอซ้ายครับทางด้านยอดจักริดนี่ครับเจอกับปั้นไปหลายหมัดเหมือนกันครับดึงจังหวะดูลีลาครับนี่ครับดึง1 2แหมหมัดซ้ายไม่โดนครับโอ้โหสมบูรณ์แบบครับชาวต่างชาติรายนี้แต่ว่าแข้งงามๆของยอดจักริดครับปักเคนเข้าไปดูครับจับแล้วเข็นหักดัดล้มลงไปก้าวแล้วแทงครับแหมมุมนี้มันได้อารมณ์ครับส่งให้ผู้บรรยายนี่มีอารมณ์ร่วมไปด้วยครับคุณมารุตในการบรรยายมุมกล้องนี่สุดยอดจริงๆครับแต่ก็ถือว่าออกวุฒิได้งดงามกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแตกนะครับส่วนรางวัลพิเศษครับอนาซินรอมอบอยู่นะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้นะครับการคอข่าวลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับครับขอบพระคุณผู้บริหารของช่อง8ทุกๆท่านนะครับเมื่อวานนี้มาร่วมนั่งสังเกตการเห็นเลือดกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูครับความสนุกตื่นเต้นเร้าใจติดตามกันได้ครับ2วันซ้อนๆครับเสาร์อาทิตย์เราเจอกันบรรยากาศสดๆเริ่ม 19:00 น.เอาละครับยอดจักริดมาแล้วสาดยาวๆแล้วครับไม่ห่างแล้วครับไม่ห่างแล้วซ้ายหน้าว่าไงซ้ายหน้าโคราชว่าไงพี่น้องโคราชว่าไงครับ
โอ้ย1 2บาบักเอาแล้วครับแลกเอาแลกครับคุณมานุษย์ครับแหมหมัดแรงจริงๆครับบาบักฮักกี้ครับแต่ว่ายอดจักรีตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับเดินเข้าใส่ครับเตะได้เต็มๆแข้งครับยอดจักรีเอาครับเตะถูกวิธีต้องเตะหน้าแข้งนะครับใช้หน้าแข้งเตะครับอย่าไปเตะด้วยหลังเท้าไม่กลัวหมัดครับแค่แสบๆคันๆครับเหมือนโดนคู่หัวด้วยไม้เรียวสมัยเด็กๆครับโดนปลายก้นเนี่ยแม่มันแสบๆคันๆครับเพราะฉะนั้นเตะด้วยหน้าแข้งครับถูกต้องแล้วตอนนี้ถือว่าไม่กลัวหมัดนะครับทางด้านของยอดจักรีครับพยายามเดินเข้าหาครับเป็นไงเป็นกันโอ้ยแข้งแรกกับหมัดครับต่อยแต่ละทีนี่เสียวไส้ครับบาบักฮักกี้รอจังหวะครับยอดจักรีเข้าไปโอ้โหแข้งขวาครับคืนด้วยขวาเหมือนกันทีมเชียร์ที่มุมมิรานี่โอ้โหเรียกว่าลุ้นครับก็ถือว่าต่อยได้ดีครับวันนี้บาบังฮักกี้ก็ดีทั้งคู่ครับเราได้แข้งเขาได้กำปั้นครับอยู่ที่กรรมการนะครับชอบแบบไหนครับเราบรรยายไปตามอาวุธเท่านั้นครับแหมยกแข้งยกขาแทบจะไม่ขึ้นเลยครับนี่ครับมวยไทยรุกรับต้องเสมอต้นเสมอปลายครับอย่าเป็นพระเอกแค่ยกเดียวหรือครึ่งทางครับใครบอกว่าต่อย3ยกสบายลองมาที่นี่ดูครับนักมวยหลายคนนี่บ่นกันอึบแล้วครับคุณมารุตครับบอกว่าเหนื่อยกว่า5ยกเยอะเลยครับเพราะที่นี่เขาเร่งให้ออกอาวุธกันนะครับไม่ใช่มายืนส่งยิ้มแจกยิ้มแจกรักกันครับนี่ครับดูตัวอย่างครับคู่นี้ครับยอดจักรีกับบาบักฮักกี้ครับแลกกันเลยครับหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งเอาละครับคุณมาผมไปแหมมีหมดเหมือนกันนะครับทางด้านของบาบักฮักกี้ครับครับอย่างว่าครับนี่แข้งหมัดนี่แข้งนี่เข่านะครับไม่ใช่สาดน้ำสงการจะได้เย็นฉ่ำเย็นฉ่ำคุณมนุษย์นี่ครับเข่าลอยเอามาบาบักบอกมาเลยน้องมาเลยพี่กลัวเสียที่ไหนครับอนาคตไกลครับเด็กคนนี้ยอดจักรีวัยแค่17ปีนะครับเอาครับมันฝึกฝนมันพัฒนาตัวเองครับสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาครับช่วงท้ายๆปลายยกมีสักชุดหรือเปล่าเอาละครับดีแข้งซ้ายครับยังไม่ถึงครับฮากี้ยอดจักรีเข้ามาวางซ้ายโอ้โหเหนื่อยกันทั้งคู่ครับนี่ครับภาพที่สวยงามครับหมดยกสุดท้ายอาวุโสน้อยกว่าก้มลงกราบเลยครับขออภัยซึ่งกันและกันครับนี่ครับชมหน้าชัดๆครับของบาบักฮักกี้ครับนักมวยอิหร่านครับแหมกอดกันกลมเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับอ่ะดูย้อนความทรงจำกันนิดนึงครับก็เป็นคู่มวยที่สนุกตื่นเต้นนะครับแลกกันทุกวินาทีครับน้ำเงินนั้นได้กำปั้นครับเรานั้นได้จังหวะแข้งยาวๆงามๆครับเตะยัดเตะอัดเข้าไปแหมจังหวะนี่ครับเด้งตีเหมือนกันครับบาบักฮักกี้ถือว่าเขาเรียนรู้เรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยการออกอาวุธครับนี่ครับมีการเชิญชวนกระโดดเข่าครับอัดเข้าไปบริเวณหน้าอกเอาละครับจะไปทางหน้าไหนครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ Ladies and gentlemen and in fight number 3 here our winner is from the Summer a draw ladies and gentlemenfighters putting on a fabulous display of Muay Thai technique here speed and power ยินดีด้วยครับรวมทั้ง2คนครับสูสีจริงๆครับและต่อไปครับเราจะเข้าสู่คู่ที่4ครับซึ่งเป็นมวยหญิงคู่เดียวของค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศสวีเดนและประเทศไทยครับสนุกแน่นอนครับแต่ตอนนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักครับ